การประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทยที่ดึงเอาบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรอบนี้ร้อยเท่าไหร่นะพี่วี141 141คนอันดับ2นะครับและบรรดาสมาชิกแกนนำสำคัญสำคัญไปประชุมใหญ่กันที่เขาใหญ่2วันซ้อนเป็นการละลายพฤติกรรมมีแล้วกันนะละลายพฤติกรรมนะเล่นเกมอ่ะเล่นเกมเล่นเกมจับหูจับอะไรนะจับแล้วเต้นเต้นนะละลายพฤติกรรมไม่พอนะครับมันบอกเราเรื่องนึงในการประชุมพรรครอบนี้มันเป็นการกระชับอำนาจของเพื่อไทยจากกลุ่มกวนต่างๆให้มาเป็นหนึ่งแน่นอนครับกระชับอำนาจของเพื่อไทยจากกวนต่างๆให้เป็นหนึ่งนั้นคือการกระชับอำนาจของชินวัตรด้วยเราพูดมาตลอดการตัดสินใจส่งคนอุ้งอิงครับลูกสาวสุดที่รักเนี่ยสุดท้องสุดท้องสุดที่รักเนี่ยมาอยู่แถวหน้าการเมืองเนี่ยผมว่านะทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยทั้งคุณทักษิณและคุณพจมานเนี่ยคิดหนักมากนะเพราะบทเรียน 2-3 บทเรียนนะบทเรียนคุณทักษิณบทเรียนของคุณสมชายบทเรียนของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยที่ในเครือข่ายชินวัตรเนี่ยเป็นยังไงมันมีบทเรียนชัดเจนมากโอ้ที่3คนแล้วนะโอ้การที่เอาลูกคุณสาวคุณท้องลูกคุณท้องออกมาข้างนอกเนี่ยมันเสี่ยงนะแต่เมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาคิดรอบคอบแล้วว่าจะวางเกราะกำบังองคาพยพยังไงไม่ให้บทเรียนความผิดพลาดอะไรในอดีตเนี่ยกลับมาทิ่มแทงลูกสาวคนเล็กตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งบรรยากาศทั้งสภาพแวดล้อมทั้งกิจกรรมที่เขาใหญ่สปอตไลท์ไม่ได้ฉายอยู่ที่ในเชิงเนื้อหาสาระสำคัญนะใช่สปอตไลท์ฉายไปที่คุณอุ้งอิงที่จะแผ่บารมีและบรรดาส.ส.ทั้งหมดของเพื่อไทยจะส่งมอบมาที่คุณอุ้งอิงและเติมบทบาทอีกตัวหนึ่งก็คือบทบาทของเลขาธิการพรรคสรวงศ์อ่ะสรวงศ์เทียนทองนี่เป็นการทำงานรอบนี้เพื่อสร้างพลังให้กับสองคนนี้ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเพื่อชิงพื้นที่ชิงฐานคะแนนเสียงมาจากก้าวไกลรอบที่แล้วแพ้ก้าวไกลไปเท่าไหร่10ไง10ที่นั่งก้าวไกล151อือเพื่อไทย141อือใช่เห็นมั้ยล่ะคือแก้แพ้เนี่ยแพ้อันเดียวก็แพ้ถือว่าแพ้เยอะนะใช่เพราะปกติแล้วเนี่ยควรชนะก้าวไกลมากคือมากๆอ่ะเพื่อไทยตั้งแต่ก่อตั้งมาในนามของไทยรักไทยพลังประชาชนและก็มาเพื่อไทยไม่เคยพ่ายใครเลยครับโอ้เคยขึ้นไปสูงสุดนะสมัยคุณทักษิณสมัย2เนี่ย377สมัยคุณยิ่งลักษณ์เท่าไหร่อ่ะ265โอ้ก็เยอะนะสมัยคุณสมัครสุนทรเวชพลังประชาชนนั่น23เท่าไหร่ผมจำไม่ได้ประมาณนั้นแหละคืออยู่ระดับ100กว่าอยู่ระดับสูงมาตลอดนะใช่แล้วอยู่มา1เนี่ยเหลือ141แพ้ครั้งแรกในรอบ22ปีอ่ะและถ้ายังทำแบบนี้อยู่ในปัจจุบันโดยไม่มีการกระชับอำนาจและสร้างพลังและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ครับผมว่าเลือกตั้งครั้งหน้าพ่ายก้าวไกลอีกเพราะฉะนั้นแน่นอนครับนโยบายฝั่งนายกเศรษฐาทวีสินต้องทำงานร่วมกับคุณนุ้งยิ้งขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ให้เกิดขึ้นให้ได้ครับและก็รัฐบาลเองเนี่ยต้องบริหารประเทศแบบให้ดูน่ามีความหวังไงโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจอ่ะมันจะตอบโจทย์ไงเดิมพันคุณเศรษฐาเนี่ยก็คือเดิมพันเพื่อไทยด้วยนะนายกรัฐมนตรีนะเป็นเดิมพันเพื่อไทยแต่เดิมพันอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับอยู่ที่เรื่องทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นถูกต้องทำเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นนายกเศรษฐาซึ่งตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่บารมีก็ถดถอยลงและการที่คุณอุ้งอิงจะขับเคลื่อนเพื่อไทยให้ขยายพื้นที่ในจำนวนส.ส.เพิ่มขึ้นมันก็หดตัวลงเพราะนั้นไอ้ต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะรัฐบาลกับเพื่อไทยเป็นเนื้อเดียวกันเพราะถ้ารัฐบาลคะแนนนิยมดีนโยบายโอเคก็จะส่งผลต่อเพื่อไทยซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นแบรนด์นัมเบอร์เดอร์เราบอกแล้วว่าคือของคุณอุ้งอิงโดยตรงถ้าตรงนี้สักเซสสำเร็จส่งผลดีต่อรัฐบาลและส่งผลให้ก้าวกระโดดต่อคุณอุ้งอิงไอ้นั้นคือแนวนโยบายรัฐบาลกระชับอำนาจละลายพฤติกรรมยึดพวกอะไรนะควนบ้านใหญ่ที่กระจายต่างๆเนี่ยครับให้กลับมาสู่เพื่อไทยเนี่ยไอ้นี้เป็นโจทย์ใหญ่การดึงคุณสรวงศ์เทียนทองนะมาเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยชัดเจนครับต้องการให้เทียนทองที่กระจายอยู่2พรรคเนี่ยกลับมาซึ่งเป็นโมเดลที่จะทำกับบ้านใหญ่อื่นๆด้วยใช่ถูกต้องไหมมันจะเป็นแบบนั้นแหละครับ ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการประชุมพรรคที่เขาใหญ่
ในทางหนึ่งคือดึงสสมาพูดคุยทำความเข้าใจกันพี่ทางในทางหนึ่งเปิดทางให้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยสามารถที่จะสื่อความพูดคุยกับบรรดาสสและเป็นหนึ่งในมิติทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันนายกพูดชัดว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไรด้วยเพื่อไทยกลับมาเป็นอันดับหนึ่งอีกรอบนอกเหนือจากการขับเคลื่อนเพื่อดึงเพื่อไทยให้เป็นหนึ่งแล้วมีเซสชั่นหนึ่งที่บรรดารัฐมนตรีนะเออนี่ดีนะบรรดารัฐมนตรีทำอะไรและหัวหน้าพรรครวมถึงนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกันว่ากระบวนการทำงานของรัฐบาลเศรษฐาที่จะสร้างผลงานให้ประชาชนเห็นเป็นที่ประจักษ์ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนั่นแหละจะทำงานกันยังไงด้วยเพราะที่ผ่านมาตัวแอคชั่นมาคนเดียวเดี่ยวลุยหนักที่สุดไม่เหนื่อยไม่ล้าไม่ท้อคุณเศรษฐาทวีสินที่เหลือยังไม่ขับเคลื่อนคือตอนนี้เป็นโจทย์เป็นโจทย์สองสเต็ปโจทย์แรกคือเฉพาะรัฐมนตรีเพื่อไทยเองเนี่ยนะต้องอยู่เป็นเนื้อเดียวและสนับสนุนนายกรัฐมนตรีให้ไปในทิศทางเดียวกันอย่าสเปะสปะนะอันที่สองรัฐมนตรีพรรคอื่นๆด้วยเนี่ยต้องทำงานร่วมเป็นทีมถ้าจะเคลื่อนดิจิตอลรัฐมนตรีอื่นก็ต้องสนับสนุนด้วยไม่ใช่ยืนข้างเวทีปล่อยนายชกดวลหมัดกับคนอื่นไอเนี้ยแต่ตอนนี้ก็ทำเรื่องของรัฐมนตรีของไอ้เพื่อไทยก่อนว่าพูดแบบนี้นะเราทิศทางแบบนี้นะข้างนอกเนี่ยก็ดูเดือดอยู่นะเพราะตอนนี้เพื่อไทยกับพลังประชารัฐเรื่องหมูเนี่ยก็ซัดกันอยู่นะซัดกันอยู่แล้วนายกยังไม่ไปห้ามทับอันนี้ส่วนหนึ่งก็คือกระชับในกระบวนการทำงานให้กับนายกรัฐมนตรีตัวต่อมาในประเด็นที่พูดคุยกันพี่วีสภาเนี่ยจะเปิดวันไหนสภาเปิดวันที่12 12ไหน12ธันวาคมนี่ไงเป็นการร่นการเปิดออกมาเร็วกว่าปกติครับเร็วกว่าปกติแล้วจะมีด่านสำคัญของรัฐบาลที่จะเดินหน้าเข้าไปเพราะฉะนั้นการพูดคุยในพรรคเพื่อไทยเนี่ยรอบนี้จึงเป็นการบ่งบอกถึงภารกิจและด่านสำคัญที่ต้องฝ่าออกไปให้ได้ไม่เฉพาะตัว4กฎหมายนั้นนะพี่ครับพี่วีเรื่องพ.ร.ก.นี่ก็พูดคุยกันถูกต้องเรื่องงบประมาณนี่ก็คุยกันถูกต้องเรื่องว่าด้วยเรื่องของคุณทักษิณก็คุยกันอันนี้ก็คือว่าเปิดสภาครั้งนี้นี่แหละทดสอบของจริงที่ผ่านมาเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อในนโยบายต่างๆอะไรแล้วแต่เนี่ยไอ้นั่นคือการซ้อมต้องบอกว่าตอนนี้ซ้อมอยู่แต่พอเปิดสภา12ธันวาเนี่ยไอ้นี่คือชกจริงละชกจริงชกจริงไม่ได้ชกไม่ได้ไปชกคนอื่นนะคนอื่นจะชกใช่ชกจริงก็ต้องดูด้วยว่าคุณเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยป้องกันยังไงแล้วก็สวนกลับยังไงครับเนี่ยจะเห็นแล้วว่าสั่นคลอนไม่สั่นคลอนสภาเป็นบททดสอบระดับหนึ่งแนวนโยบายผลสำเร็จเชิงนโยบายเป็นการบอกวัดฝีมือของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนะครับ